بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد فضائل العشرة رضي الله عنه ความบรรดาความประเสริฐของซอฮาบะห์ทั้ง10ที่ได้ถูกแจ้งข่าวดีจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นชาวสวรรค์บิสนาดีอิลาอัลอิมามอิบนุมาจาห์กอลฮัดดะษะนาฮิชามุบนุอัมมารฮัดดะษะนาอีซาบนุยูนุสฮัดดะษะนาศอดะกะตุบนุลมุซันนาأبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث جده ปู่ของซอดะกะฮ์อัลมุซันนะก็คือริยาห์ริยาห์เป็นบรรดานของจัดดีริยาห์อิบนุลฮาริซซะมิอะซะอีดะบะนะซัยดิบนุอัมรอิบนุนุฟัยลยะกูลท่านริยาห์บุตรของอัลฮาริสซามิอะได้ยินท่านซะอีดะมิซัดได้ยินท่านซะอีดบุตรซัดบุตรของอัมบุตรของนูเฟนยะกูลท่านซะอีดบุตรซัดได้กล่าวว่าท่านซะอีดบุตรซัดเนี่ยก็คือหนึ่งในซอฮาบะห์ทั้ง10ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองเป็นชาวสวรรค์แสดงว่าท่านซะอีดบุตรซัดตัวท่านเองผู้รายงานนะฮะว่าซอฮาบะห์ทั้ง10คือใครนะฮะกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาชิรออาชิรอตินปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาชิรออาชิรอตินเป็นผู้ที่10จาก10คนนะที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลาอบูบักรฟินจันนะห์ท่านรอซูลกล่าวว่าฟะกอลาซะอีดอิบนุซัยด์ท่านซะอีดอิบนุซัยด์ได้กล่าวว่าอบูบักรฟินจันนะห์อบูบักรอยู่ในสวรรค์วะอุมารฟินจันนะห์ท่านอุมัรอยู่ในสวรรค์วะอุซมานฟินจันนะห์ท่านอุซมานอยู่ในสวรรค์วะอาลีฟินจันนะห์ท่านอาลีอยู่ในสวรรค์วะตอลฮะฟินจันนะห์ท่านตอลฮะอยู่ในสวรรค์วะซุบัยรฟินจันนะห์ท่านซุบัยรอยู่ในสวรรค์วะซะอาดฟินจันนะห์ท่านซะอัดบุกวิวะกอสอยู่ในสวรรค์วะอับดุรเราะห์มานอับดุรอฟฟินจันนะห์อยู่ในสวรรค์ฟะกีลละฮูมันตาซิอูจึงถูกกล่าวละฮูลาซะอิดอิบนุซัยด์วะมันตาซิอูแล้วคนที่9นี่คือใครคนที่9นี่คือใครกอละซาอิดบุตรของเซดว่าอันน่ะคือฉันคนที่9คือฉันบวกนบีเป็น10นะบุรุษเป็น10หะดีษบทนี้ฮัดดะษะนามุฮัมมัดอิบนุบัชชารฮัดดะษะนาอิบนุอบีอะดีอันชุอบะตะอันฮุซัยนอันฮิลาบนีอันฮิลาลิบนีซิยาฟินอัลอับดุลลาฮิบนซอลิมعن سعيد بن زيد رجعت تسعيد بن زيد قال تسعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ฉันเนี่ยขอสาบานขอยืนยันعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت يقول ต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอุซบุตฮิรออุซบุตยาฮิรอเจ้าจงนิ่งโอฮิรอเจ้าจงนิ่งโอฮิรอเนี่ยพวกเขาฮิรอ
فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ดังนั้นไม่มีบนเจ้าหรอกอิลลานบียุนเว้นแต่นบีเนี่ยอยู่บนเจ้านบีอยู่บนเจ้าเอาซิดดีกหรือซิดดิกซิดดิกคือท่านอุบะซิดดิกเอาชะฮีดนหรือผู้ที่ตายชะฮีดผู้ที่ตายชะฮีดอยู่บนเจ้านะฮะผู้ตายชะฮีดอยู่บนเจ้าคนที่ตายชะฮีดก็คือผู้ที่อยู่หลังจากท่านอับวะซิดดิกนะถือว่าเป็นคนที่ตายชะฮีดทั้งหมดนะฮะคนตายชะฮีดทั้งหมดเว้นแต่ท่านซาอิดซันซาอัดบุตรของบีวักกอสอันนี้ท่านไม่ได้ตายในท่านไม่ได้ถูกฆ่าตายนะท่านไม่ได้ถูกฆ่าตายคนตายชะฮีดเนี่ยอยู่บนภูเขาฮิเราะห์ด้วยนะฮะบนภูเขาฮิเราะห์ด้วยดังนั้นคนตายชะฮีดในตรงนี้เนี่ยแม้ว่าท่านซาอัดบินอบีวะกอสไม่ได้ตายชะฮีดก็ตามแต่ว่าท่านได้ผลบุญของการตายชะฮีดด้วยนะฮะคนตายชะฮีดด้วยดังนั้นทั้ง10ท่านหลังจากว่าซิดดิกเนี่ย เป็นคนที่ตายชะฮีดนะตายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถูกฆ่าตายในสมรภูมินะฮะวะอัดดะฮุมและรอซูลุลลอฮ์ก็นับพวกเขาวะอัดดะฮุมวะอัดดะวะอัดดะซาอิดบูซิดฮุมซาอิดบูซิดนับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใครบ้างนะซิดดิกชะฮีดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านเป็นนบี2อบูบักรน3อุมัร4อุซมาน5อาลี6ตอลฮะ7ซุบัยร์8ซะอ์ดซะอ์ดอิบนุอบูกอส9อิบนุอาฟ10ซะอีดอิบนุซัยดคนที่ตายชะฮีดนะฮะนั่นคือบรรดาทั้ง10ที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย10คน10คนแต่มีบางรายงานบอกว่า10คนเนี่ยคือท่านอบีอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์นะฮะท่านเป็นคนที่10นะแต่ว่าในหะดีษบทนี้ไม่ได้นับท่านอุบัยดะห์อิบนุอัจรรอห์นะฮะต่อมาฟัดลุอบีอุบัยดะห์ตับนุจัรรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุความประเสริฐของท่านอบีอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان ح التحوين اسناد แสดงว่าในสารงานนี้มี2สนัด وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا ทั้งหมดได้ทำการรายงานทั้งสองรายงานนี้เนี่ยนะฮะอันอบีอิสฮากะจะบีอิสฮากอันซิละตับนีซูฟาระอันฮุซัยฟะตะอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลิอะห์ลินัจรอนวะแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการกล่าวกับพวกอะห์ลินัจรอนนะซึ่งเป็นเมืองที่รู้กันจากเมืองเยเมนนะพวกนัจรอนเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านนบีฮุดอะลัยฮิสสลามسأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين ต่อไปฉันจะทำการส่งไปมาอากุมพร้อมกับพวกท่านส่งไปเผยแผ่ศาสนารอจุลันอามีนันฉันจะส่งบุรุษคนหนึ่งอามีนันเป
เป็นผู้ที่มีอามะนะห์อย่างที่สุดเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้อย่างที่สุดนะฮะฮักกออามีนินไอกามิละอัลอามานะห์เป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์เลยนะฮะอย่างสมบูรณ์เลยเป็นคนที่มีอามะนะห์มากมอบหมายอะไรเขาก็จะทำตรงนะฮะกับที่ได้มอบหมายเอาไว้فتشرف لها قال فتشرف لها الناس لو تن حذيفة قال فتشرف لها الناس ผู้คนทั้งหลายต่างก็มีความปรารถนาตะชัรอฟะเนี่ยนะมีความปรารถนาละฮะลัลลันวิลายะให้กับการมอบหมายแต่งตั้งหรือว่าละละลันบาสิละฮานี่คำว่าอัลวิลายะบางลุสคอบอกว่าละหูละหูคำว่าอัลบาสิการส่งไปพร้อมกับพวกท่านหรืออันวิลายะวิลายะก็คือส่งไปทำการปกครองที่เมืองเยเมนผู้คนทั้งหลายต่างก็มีความปรารถนาว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครเนี่ยอยากที่จะเป็นชายคนนั้นจังเลยปรากฏว่าฟาบะอาซาอับาอุบัยดะตับนันจัรรอฮีและท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ทำการส่งท่านอบูอุบัยดะอิบนุจัรรอฮ์ไปพร้อมกับบรรดาสอฮาบะนะไปเป็นผู้นำเลยดังนั้นท่านอบูอุบัยดะอิบนุจัรรอฮ์เนี่ยเป็นอามีนุลอุมมะห์เป็นผู้ที่มีความมีอามะนะห์นะมีความอามะนะห์เป็นเลิศมีความโดดเด่นในเรื่องของการมีอามานะมีความรับผิดชอบสิ่งอะไรที่ทำการมอบหมายนี่เขาจะทำนะฮัดดะษะนาอาลีอิบนุมุฮัมมัดฮัดดะษะนายะห์ยะอิบนุอาดัมฮัดดะษะนาอิสราอีลอันอะบีอิสฮากอันซิลาตับนิซูฟาระอัลอับดิลลาฮิรายงานจากอับดุลลาห์ไออับดุลมุสอูดอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาละวะแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวลิอะบีอุบัยดะตับนิจัรรอห์รอซูลได้กล่าวแก่ท่านอุบัยดะบุตรของจัรรอห์ว่าฮาซาอามีนูฮาซิฮิอุมมะตินี้คืออามีนูผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดจากประชาชาตินี้ผู้ที่ซื่อสัตย์มากมอบหมายทําอะไรก็ทําตรงตามนั้นเลยนะไม่มีคําว่าบิดผิวอย่างเด็ดขาดนะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้อย่างที่สุดของอุมมะห์นี้นะท่านเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นจริงๆแล้วบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็มีลักษณะอามีนหมดนั่นแหละมีความซื่อสัตย์มีความไว้วางใจได้หมดแหละแต่ท่านอุบัยดะห์บินจัรรอห์เนี่ยจะมีความโดดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟัดลุอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุความประเสริฐของท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอิบนุมัสอูดحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارث عن علي قال تكتنسنا علي تكتنسنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ذكر ولو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد رسول بقى لو كنت مستخلفاถ้าหากว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของฉันอาฮาดันกับคนหนึ่งอันไวนีมัชวรเตนโดยที่ไม่ต้องมีการมุชาวะมีการปรึกษาหารือเลยเนี่ยนะรอซูลแต่งตั้งคนนี้เลยไม่ต้องปรึกษาใครเลยเนี่ยลัสตะคลัฟตูแน่นอนฉันก็จะทำการแต่งตั้งอิบนาอุมมีอับดินแต่งตั้งบุตรของอุมมีอับดินมีอับดุลก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีความไว้วางใจมากนะมีความไว้วางใจมากถ้าหากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์จะแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะห์เป็นตัวแทนของท่านหรือว่าเป็นผู้นำนะฮะเกี่ยวกับเป็นผู้นำบรรดากองทัพทหารหรือเป็นตัวแทนเกี่ยวกับภารกิจใดภารกิจหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ก็แต่งตั้งโดยที่ไม่ต้องปรึกษาหารือกับใครแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นี่มีความไว้วางใจมากกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูด
حدثنا الحسن ابن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر العبد الله بن مسعود رينان جاء ابن مسعود قام أن أبا بكر وعمر وتاجين ابن أبو بكر ابن عمر นั้น بشراه ทั้ง2ได้ทําการบอกข่าวดีกับเขาคือบอกข่าวดีกับท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ากอลาได้กล่าวว่ามันอะฮับบะอัยยักรออัลกุรอานะอัดดันกัดดันกะมาอุนซิละมันอะฮับบะผู้ใดที่มีความปรารถนามีความรักมีความปรารถนาอัยยักรออัลกุรอานะกับการอ่านอัลกุรอานกัดดันอ่านแบบกัดดันกัดดันก็คืออ่านแบบสดใหม่โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยกามาอุงซิละเสมือนกับที่อัลกุรอานถูกประทานมาถูกประทานมาเนี่ยกัดดันคืออ่านแบบฉบับดั้งเดิมแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกัดดันเนี่ยคือตอริยอนจะดีดันคืออ่านแบบสดสดใหม่แบบสะอาดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนะฟันยักรอหูเขาจงอ่านฟันยักรอหูกับอัลกุรอานเขาจงอ่านอัลกุรอานอะลากิรออะติบนีอุมมิอับดินบนหนทางการอ่านของท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดอ่านกับท่านมัสอูดนี่ของแท้เลยวิธีการอ่านนี่อ่านมาเหมือนกับยุคสมัยที่อัลกุรอานลงมาใหม่ๆเลยเหมือนกับท่านนบีอ่านเลยนะเหมือนท่านนบีอ่านเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพี้ยนแดงสิ้นเลยนะท่านรอซูลุลลอฮ์จะทำการกล่าวไว้นะแล้วท่านอบูบักรท่านอุมัรก็ได้ยินแล้วก็ทำการบอกกับท่านอับดุลมัสอูดฮัดดะธนาอาลัยบินมุฮัมมัดฮัดดะธนาอับดุลลอฮ์บินอิดรีซะ عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد العبد الله رايغات عبد الله عبد الله عبد الله بن مسعود قال تل عبد الله مسعود ده قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قال لي شان واه اذنك علي ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادي حتى انهاك حتى انهاك اذنك อนุญาตกับท่านนะอนุญาตกับท่านอิซกาก้าเนี่ยเป็นมัฟอูลมัสดัดอิดอฟาลิมัฟอูลอนุญาตกับท่านอะลัยยะแก่ฉันอายะห์ให้อะไรอันตัรฟอันฮิญาบะทําการยกม่านยกม่านเพื่อที่จะเข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านเพราะบ้านท่านนบีเนี่ยใครจะเปิดม่านไปไม่ได้นะแต่ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านอานัสเป็นคนรับใช้ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดก็เป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นความที่ท่านเป็นคนรับใช้เนี่ยจึงมีการอนุญาตให้ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดเนี่ยทำการเปิดม่านได้อิซนะกะอนุญาตแก่ท่านได้อะลัยยะบนฉันเนี่ยอันตัรฟอันฮิญาบโดยอันตัรฟอันเป็นฟะอันของอิซนุกะโดยการยกหรือว่าเปิดม่านเข้าไปในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องทำการขออนุญาตท่านนบีเข้าไปได้เลยเพราะเป็นคนใช้เนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านนบีวะอันตัสมาอ์ซิวาดีและอนุญาตกับท่านโดยการที่ท่านเนี่ยรับฟังซีวาดีการเข้าเฝ้าซีวาดีมุนาจาตีนะการพูดเข้าเฝ้าการพูดเข้าเฝ้าการพูดนะฮัตตาอันฮากะจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยทำการห้ามท่านคือห้ามท่านจากการสดับฟังนะการสดับฟังเพราะท่านนบีเนี่ยบางทีมีการมุนาจาทำการพูดกับใคร
บางทีพูดท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามนะพูดท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามซึ่งท่านจิบรีนบางทีก็ไม่เห็นนะบางทีจะกันเห็นทีนี้การพูดเนี่ยการพูดเนี่ยนะบางทีก็ห้ามฟังนะต้องการห้ามฟังหรือทำการพูดพูดกับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมาท่านนบีแล้วก็ทำการพูดเป็นการส่วนตัวเป็นการมุนาจาห์เป็นการส่วนตัวนบีเวลาพูดกับบุคคลหนึ่งเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นการมุนาจาห์เหมือนกันนะแต่ใครที่มุนาจาห์จะมาพูดปรึกษาหารือกับท่านนบีเป็นการส่วนตัวเนี่ยจะมีการซอดาเกาะห์ก่อนด้วยมีการซอดาเกาะห์ก่อนแล้วก็เข้ามาท่านนบีทีนี้เวลามีคนเข้ามาท่านนบีเนี่ยท่านอับดุลมัสอูดเนี่ยอนุญาตให้เข้าไปแล้วก็ไปฟังได้ว่านบีกำลังพูดอะไรกับคนนั้นมุนาจาห์นี่คือการพูดสนทนาระหว่างทั้งสองนะฮะระหว่างทั้งสองรอซูลุลลอฮ์ให้ท่านมัสอูดเข้าไปฟังได้ปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเขาพูดกำลังสองคนกำลังพูดกันเนี่ยเราจะเข้าไปฟังเนี่ยไม่ได้นะฉันจะเข้าไปฟังด้วยดูเขาจะพูดอะไรกันไม่ได้นะเราให้เขาพูดไปเราจะไปเข้าฟังไปบางทีเขาอาจจะพูดเรื่องส่วนตัวนะฮะท่านอับดุลมัสอูดเนี่ยเข้าได้นะเข้าไปในบ้านได้เปิดม่านได้แล้วก็ไปนั่งฟังได้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวจริงๆเนี่ยท่านนบีก็จะห้ามท่านนบีก็จะห้ามท่านอิบนุอุมเมนนะอุมอับเดนอับดุลมัสอูดท่านจะเพิ่งเข้ามานะตอนนี้ฉันกำลังพูดเรื่องส่วนตัวกับคนที่มาปรึกษาเรื่องกับฉันนะฮะฟาดุลอับบาสอิบนีอับดุลมุตตะลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุความประเสริฐท่านอับบาสบุคคลอับดุลมุตตะลิบฮัดดะษะนามุฮัมมัดอิบนุตอรีฟฮัดดะษะนามุฮัมมัดฟุดัยลฮัดดะษะนาอัลอะอ์มัชอัลอะบีซับเราะตันนะคออีอันมุฮัมมัดอิบนีกะอ์บินอัลกุรอซีอัลอับบาสอิบนีอับดุลมุตตะลิบรายงานจากท่านอัลอับบาสบุคคลมุตตะลิบซึ่งเป็นลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนนานันกอนนะฟะรอท่านอัลอับบาสนะซึ่งเป็นน้องของพ่อท่านนบีเนี่ยท่านอับบาสเนี่ยเป็นน้องของพ่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับบาสกล่าวกุนนานันกอนนะฟะรอเราเนี่ยได้พบกับกลุ่มหนึ่งอันนะฟะรอไออันญะมาอะห์กลุ่มหนึ่งที่กำลังรวมตัวกันนะฟะรอกับอันญะมาอะห์มุจญะมีอีนกลุ่มนี้กำลังรวมกันมินกุรอยชินจากชาวกุเรชกำลังนั่งรวมตัวกันวะฮุมยะตะฮัดดะซูนะพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มจากชาวกุเรชเนี่ยกำลังทำการสนทนากันพูดนะรวมกลุ่มพูดสนทนากันฟะยักตะอูนฮะดีซะฮุมแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำการหยุดพูดนะทำการหยุดพูดคือตัดคำพูดคือหยุดพูดทำอยู่พูดทันทีพอเวลาเห็นท่านอับบาสได้เดินมาพวกกุเรชหยุดพูดทันทีเนื่องจากมีความโกรธเคืองท่านอัลอับบาสอับบาสมาแล้วหยุดคุยดีกว่าหยุดคุยดีกว่านะถ้าเกิดว่าเป็นมิสหายกันเนี่ยกำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วก็มีคนเดินมามิสหายเดินมาเขาก็คุยกันต่อใช่ไหมล่ะเวลาท่านอับบาสมานี่ไม่คุยเพราะว่ามีความโกรธเคืองนะท่านอับบาสฟะซะกะรนาซาลิกะรอซูลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็ทําการกล่าวสิ่งดังกล่าวซาลิกไอซาลิกัลลซีรออัยนามินกุเรชดังกล่าวก็คือสิ่งที่เราได้เห็นจากชาวกุเรชเห็นพระต่างชาวกุเรชเวลาเห็นท่านอับบาสมาแล้วก็หยุดพูดหยุดคุยนะได้กล่าวเรียนรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละฟะกอละรอซูลุลลอฮ์แล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวว่ามาบาลุอักวามินยะตะฮัดดะซูนามาบาลุไอมาชะนุอักวามินมันเป็นเรื่องอะไรของพวกเขา
ยะตะฮัดดะซูนที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการพูดกันฟะอิซารออูรรอจูลเมื่อพวกเขาได้เห็นชายคนหนึ่งมินอะห์ลิบัยตีไอมินกอรอบะตีจากเครือญาติของฉันนะจากเครือญาติของฉันคือท่านอับบาสพอเห็นเครือญาติของฉันแล้วกอตออูฮะดีซะฮุมพวกเขาเหล่านั้นก็ทำการหยุดพูดคือตัดการพูดคือหยุดพูดเลยทำการหยุดพูดเนื่องจากมีความโกรธต่อท่านอับบาสอับบาสก็เป็นหนึ่งเป็นอะห์ลุลเบตครอบครัวเป็นญาติใกล้ชิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันวัลลอฮีนบีกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลายัดคุลูกัลบะรอจุลินอัลอีมานุอีมานบิฟาอันยัดคุลูไม่เข้าไปกับหัวใจของชายคนหนึ่งหรอกอัลอีมานโดยอีมานอีมานเนี่ยไม่เข้าไปในหัวใจของบุคคลชายคนหนึ่งหรอกฮัตตายูฮิบบะฮุมลิลลาห์จนกว่าพวกเขาเนี่ยจะรักยูฮิบบะฮุมลิลลาห์จนกว่าชายคนนั้นจะรักจนกว่าชายคนนั้นจะรักยูฮิบบุกับแฮรอจนฮุมฮุมคืออะห์ลิบัยตีลิลลาห์จนกว่าชายคนนั้นจะรักคือญาติของฉันเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาวะลิกอรอบะติฮิมมินนีและเพราะพวกเขาเนี่ยฮิมคืออะห์ลุลเบตีพวกเขาเนี่ยเป็นเครือญาติใกล้ชิดมินนีจากฉันนะต้องรักพวกเขารักพวกเขาเพื่ออัลลอฮ์รักพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นญาติของฉันญาติจริงของฉันนะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ขออะไรท่านรอซูลุลลอฮ์จะเป็นห่วงท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยจะเป็นห่วงอะห์ลุลเบตมากจะเป็นห่วงครอบครัวของท่านเครือญาติของท่านมากทั้งวันนั้นกุรอานบอกว่าไงอุลลาอัสอะลุกุมอะลัยฮิอัจรอจงกล่าวเถิดโอ้นมัดกล่าวว่าฉันเนี่ยไม่ขอค่าจ้างการตอบแทนกับพวกเจ้าหรอกกับพวกท่านหรอกแต่มีอย่างนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ขอนะทำงานศาสนาสอนศาสนาเผยแผ่ศาสนาในรอซูลุลลอฮ์ฉันน่ะไม่ขอค่าจ้างอะไรจากพวกท่านหรอกแต่มีอย่างนึงอิลลันมาวัดดะตฟินกุรบาเว้นแต่ให้มีความรักต่อญาติใกล้ชิดของฉันมีความรักญาติใกล้ชิดของฉันอย่างอื่นฉันไม่เอานะฉันไม่เอาแต่จงรักญาติใกล้ชิดของฉันรักครอบครัวของฉันนะถ้าไม่รักครอบครัวฉันเนี่ยนบีทนไม่ได้นบีจะทนไม่ได้เลยใครจะมาทำกระด้างกระเดืองกับอะห์ลุลเบตครอบครัวของท่านนบีเนี่ยไม่ได้เลยท่านรอซูลุลลอฮ์จะทันทีเลยนะฮะไม่ขออะไรขออย่างหนึ่งให้รักครอบครัวของฉันเนี่ยท่านนบีเนี่ยส่วนท่านอับบาสเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์รักมากนะฮะใครมาทำความโกรธแสดงความไม่พอใจกับท่านอับบาสเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์นี่จะโกรธทันทีนะฮัดดะษนาอับดุลวะฮาบิบนุอัดดะฮากฮัดดะษนาอิสมาอิบนุอัยยาชعن صفان بن عمرو العبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي العبد الله بن عمرو قال تن عبد الله بن عمرو دكلاوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسول الله صلى الله عليه وسلم دكوا إن الله اتخذ إن الله اتخذ خليلا تجين الله تعالى دايسون เอาฉันเนี่ยเป็นคอลินคอลินเนี่ยเป็นสหายรักยิ่งนะคอลินเนี่ยเป็นสหายรักยิ่งนะเป็นที่รักยิ่งคอลินคือฮาบีบันเป็นที่รักยิ่งกามัตตะคอซาอิบรอฮีมคอลีลาเสมือนกับที่พระองค์นั้นได้นำนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลาเป็นที่รักยิ่งของท่านเหมือนกันของพระองค์เหมือนกันแสดงว่าท่านนบีเป็นคอลินท่านนบีอิบรอฮีมก็เป็นคอลินเหมือนกันفمن زلي ومن زل إبراهيم في الجنة ดังนั้นตำแหน่งของฉันและตำแหน่งของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยฟินจันนะติในสวรรค์เนี่ยยามันกิยามะติมันกิยามะตเนี่ยนะในวันกิยามะตเนี่ยตูจาไฮนี่นะตำแหน่งเนี่ยตูจาไฮนี่บางนุสคออ่านตีจาไฮนี่นะแล้วแต่ตูจาไฮตีจาไฮนี่นะตำแหน่งก็คือไอ้มุตตะกอบิไลเนี่ยทั้งสองจะหันหน้าเข้าหากัน
หันหน้าเข้าหากันเลยนะนบีอิบรอฮีมกับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะหันหน้าเข้าหากันเลยคือตำแหน่งนี่จะเท่ากันนะฮะพอเป็นคอลินเหมือนกันจะหันหน้าเข้าหากันเลยนะคือจะใกล้ชิดกันมากวัลอับบาสุบัยนานะท่านอับบาสเนี่ยบัยนานะระหว่างเราเนี่ยระหว่างเราเนี่ยเราคือนบีอิบรอฮีมกับมูฮัมหมัดเนี่ยมุมินุนเป็นมุมินบัยนะคอลีไลนี่ระหว่างพวกเราเนี่ยท่านอับบาสเป็นมุมินนะเป็นมุมินเป็นผู้ที่มีอีมานที่อยู่ในตำแหน่งของบัยนะคอลีไลนี่ระหว่าง2ผู้เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่ระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่หันหน้าเข้าหากันเนี่ยท่านอับบาสอยู่ตรงกลางเลยนะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าท่านอับบาสเป็นลุงของท่านนบีเป็นลุงของท่านนบีและท่านอับบาสเป็นลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเป็นลูกของท่านนบีด้วยแล้วก็เป็นลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมด้วยนะแสดงว่าท่านอับบาสท่านอยู่กลางเลยเชื่อมระหว่างทั้งสองเป็นลูกของท่านนบีแล้วก็เป็นลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมนะเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยเป็นหลานของใครครับของนบีอิสมาอีลนบีอิสมาอีลเป็นลูกของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นท่านอับบาสเนี่ยมีเชื้อสายที่อยู่ระหว่างกลางเลยนะฮะอยู่ระหว่างกลางเลยفضل الحسن والحسين ابني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ความประเสริฐของท่านเนี่ยฮัสซันและท่านฮุเซนซึ่งทั้งสองนั้นเป็นบุตรชายของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมฮัดดะธนาอะห์มัดอิบนุอับดะตะฮัดดะธนาซุฟยานอิบนุอุยัยนะตะอัลอุบัยดิลลาฮิบนุอบียะซีดะอันนาฟิอิบนุจุบัยรอันอบีฮุรอยเราะตะรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ความว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะท่านนบีกอลลิลฮะซันท่านนบีได้กล่าวกับท่านฮะซันนะซันบุท่านอาลีท่านกล่าวว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนีอุฮิบบุฮูแท้จริงฉันรักเขาฟะอะฮิบบะฮูดังนั้นพระองค์โปรดทรงรักเขาด้วยเถิดว่าอะฮิบบะมัยยุฮิบบุฮูและพระองค์โปรดทรงรักมันกับผู้ที่ยุฮิบบุฮูยุฮิบบุฮัสันกับผู้ที่รักฮัสันด้วยเถิดโออัลลอฮ์แท้จริงฉันรักฮัสันพระองค์โปรดรักฮัสันด้วยเถิดและพระองค์โปรดรักผู้ที่รักท่านฮัสันด้วยเถิดซึ่งดุอานี้ท่านนบีเคยขอให้กับเด็กเล็กเราขอดุอาอ์เขาเนี่ยบ่าวขอดุอาอ์ลูกฉันหน่อยอัลลอฮุมมะอะฮิบบะฮูวะอะฮิบบะมันยุฮิบบุฮูโออัลลอฮ์พระองค์โปรดทรงรักเด็กคนนี้ด้วยและพระองค์โปรดทรงรักผู้ที่รักเด็กคนนี้ด้วยดุอาอ์นี้เอาไปอ่านให้กับคนที่เอาลูกของเขาให้เราดุอาอ์ได้เพราะไม่เคยขอดุอาอ์นี้อัลลอฮุมมะอะฮิบบะฮูวะอะฮิบบะมันยุฮิบบุหรือว่าบารักัลลอฮุฟิกนบีเคยกล่าวสั้นๆบารักัลลอฮุฟิกให้กับเด็กลูกหัวเอาลูกหัวหน่อยบารักัลลอฮุฟิกหรืออัลลอฮุมมะอะฮิบบะฮูวะอะฮิบมะยุฮิบบุนี่ก็ได้เหมือนกันกอละรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำการกล่าวดุอานี้นะกอละรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำการกล่าวดุอานี้นะวะดัมมะฮูวะอุลฮันในสภาพท่านนบีเนี่ยดัมมะฮูทำการกอดท่านฮะซันดัมมะฮูดัมมะฮะซันกอดท่านฮะซันอิลาซัดรีฮีกอดมายังอกของท่านกอดท่านฮะซันมายังอกของท่านนะฮะพูดง่ายว่าท่านรอซูลุลลอฮ์รักท่านฮะซันผู้ที่เป็นหลานมากน
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان ท่านซุบยานนี่คือท่านซุบยานอัสซอรีนะซุบยานอัสซอรีอันดาวูดบ์นอบีอูฟอบินจะฮาฟีวะกานะมัรฎียันวะกานะมัรฎียันวะกานะกานะดาวูดอิบนอบีอูฟท่านดาวูดอิบนอูฟนั้นเนี่ยมัรฎียันมัรฎียันก็คือซิกะตันนะซิกะตันอินดะฮุมอบูดาวูดบูดกอบีอูฟอบีจะฮานจะฮาฟเนี่ยกานะมัรฎียันเขาเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้มีความเชื่อถือได้เขาได้รายงานอันอบีฮาซิมจากท่านอบีฮาซิมอันอบีฮุไรเราะตะฮ์ท่านอบีฮุไรเราะห์กอลาบรอได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะฮับบันฮะซะนะวัลฮุซัยนะผู้ใดก็ตามที่รักท่านฮะซันและท่านฮุซัยนฟะกอดอะฮับบะนีแท้จริงเขาได้รักฉันแล้วوَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي และผู้ใดที่โกรธทั้งสองผู้ใดที่รังเกียจทั้งสองจะโกรธผู้ใดที่รังเกียจทั้งสอง فَقَدْ أَبْغَضَنِي แท้จริงเขารังเกียจฉันด้วยเขาจะรังเกียจฉันด้วยดังนั้นการรักท่านซะนะฮุเซนเป็นวาญิบนะเป็นวาญิบจำเป็นต้องรักอะห์ลุลเบตครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาของท่านเป็นลูกหลานของท่านก็ตามฮัดดะษะนายะกูบอิบนุฮุมัยดอิบนุกาซิบฮัดดะษะนายะห์ยะอิบนุสุลัยมันอัลอับดุลลาฮิอิบนุอุซมานอิบนุคุซัยมันอันซะอีดอิบนุอะบีราชิดอันนะยะอ์ลับนะมุรระตะแท้จริงท่านยะอ์ลับมุรระนี่ฮัดดะษะฮุมท่านยะอ์ลาได้ทำการเล่าให้พวกเขาได้ทราบนะเล่าให้พวกเขาได้ทราบใครบ้างนะเล่าให้กับพวกเขาคือท่านซาอิดบุตรของอบีรอชิดินและผู้ที่อยู่พร้อมกับท่านซาอิดบุรุชิดินเล่าให้เขาทราบว่าอันนะฮุมคอรอจูมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยะอ์ลบุรอเป็นซอฮาบะห์นะท่านเป็นซอฮาบะห์ทำการเล่าว่าแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นได้ทำการออกไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือออกไปจากมัสยิดอิลาตออามินดูละฮูออกไปยังอาหารอิลาดะวะติตออามินออกไปยังการรับประทานอาหารดูฮุมดูละฮูที่พวกเขาได้ถูกเชิญละฮูละตออามถูกเชิญให้กับอาหารนั่นคือถูกเชิญให้ไปรับประทานอาหารนะแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าภาพเชิญเนี่ยเชิญท่านนบีเชิญบรรดาซอฮาบะห์หมดมัสยิดนั่นแหละครับนบีอยู่ในมัสยิดบรรดาซอฮาบะห์ก็อยู่ด้วยเวลาเขาเชิญหมดนั่นแหละนะบรรดาซอฮาบะห์ก็ออกกับพ่อของท่านนบีไปรับประทานอาหารที่ถูกเชิญฟะอิซาฮุซัยนุนยัลอะบูฟิสซิกะติท่านใดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีท่านฮุเซนท่านฮุเซนบุตรของท่านอาลีเนี่ยยัลอาบูทำการเล่นอยู่ฟิสิกะติอยู่ในหนทางนะฟิสิกะเนี่ยซิกะคือเป็นหนทางที่เป็นทางตันซิกะเนี่ยจะเป็นทางตันจะมีทางเข้าไปแต่ทางนั้นไม่เดินผ่านทะลุนะฮะจะเป็นทางตันแต่เดินไม่ผ่านทะลุนะท่านเซนฮุเซนเนี่ยเล่นอยู่ก็ละกอละยะอลาบุตรของมุรระยะอลาบุตรมุรระก็ได้กล่าวรายงานต่อไปว่าฟะตะกัดดะมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามามัลกอมีแล้วท่านนบีก็ทำการก้าวไปข้างหน้าอามามัลกอมข้างหน้าบรรดากลุ่มชนของซอฮาบะห์เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์เวลาท่านเดินเนี่ยท่านไม่เดินนำหน้าท่านจะเดินพร้อมกับซอฮาบะห์หรือเดินอยู่ข้างหลังซอฮาบะห์นะเพราะว่าแล้วท่านเห็นท่านซะนะฮุเซนเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเดินไปข้างหน้าเลยพอปล่อยหลานเดินไปข้างหน้าเลยนะเดินไปข้างหน้าท่านนบีจะเดินข้างหลังเพื่อจะดูซอฮาบะห์เป็นไงบ้างส่วนข้างหลังท่านนบีก็ให้มาละกัด
พอเจอท่านโฮเซนเล่นอยู่ที่นะทางนะตรอกหนึ่งไปตรอกหนึ่งนะฮะนบีก็เดินไปข้างหน้าวะบาซาตอยะไดฮีและท่านนบีก็ทำการยื่นยะไดฮีสองมือของท่านยื่นสองมือของท่านนะเพื่อจะอุ้มหลานของตัวเองของท่านเองนะฟาจาลัลฮุลามูแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็ทำการยาฟิรุทำการวิ่งหนีทำการวิ่งหนีฮาฮูนาวะฮาฮูนาวิ่งหนีไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีนะฮาฮูนาอันแรกวิ่งหนีไปทางขวาฮาฮูนาที่สองวิ่งหนีไปทางซ้ายนะหนีไปทางซ้ายซึ่งเป็นปกติของเด็กพอเวลาผู้ใหญ่เขาต้องการจะอยากจะอุ้มนะเด็กก็พยายามวิ่งหนีเพื่อจะเล่นสนุกสนุกวิ่งหนีทางนั้นวิ่งที่อ้าวจับไล่จับให้ทันสิประมาณนั้นแหละนะนะฮะเพราะว่าท่านเซนฮูเซนนี่เขาก็ตอนเด็กเขาก็ชอบหยอกเล่นเหมือนกันพอปู่มาปู่จะมาอุ้มทำเป็นวิ่งหนีให้ปู่ไล่จับนะวะยุดฮิกุฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ยุดฮิกุฮูยุดฮิกุฮูก็ไอ้ยัฟอะลูมายัดฮักุฮูทำสิ่งที่ให้ท่านฮุเซนหัวเราะนะทำยุดฮิกุฮูก็คือทำให้ท่านฮุเซนหัวเราะนะหัวเราะสนุกฮัตตาอะคอดะฮูจนกระทั่งว่าท่านนบีได้จับท่านฮุเซนได้อะคอดะฮูฮุเซนพอจับท่านฮุเซนได้เนี่ยฟาจาอะลาอิฮดายะไดฮิท่านรอซูลุลลอฮ์จึงเอาอันหนึ่งจากสองมือของท่านเนี่ยของมือของท่านเนี่ยตะฮ์ตะซะกอนิฮิให้อยู่ใต้คางท่านฮุเซนสมัยเป็นเด็กอยู่เอาวางตรงใต้คางนะเราเป็นเด็กเราก็จะจับคางนะจับคางด้วยความเอ็นดูนะจะจับคางเอาไว้นะจับคางให้เงยหน้าขึ้นมานะฮะนะจับคางเอาไว้วัลอุคราแล้วก็มืออีกข้างนึงเนี่ยฟีฟะซิรอซีฮีอยู่ในท้ายศีรษะของท่านฮุเซนที่เป็นเด็กอยู่นะมือวางตรงนี้และมือก็วางที่ท้ายทอยด้วยความเอ็นดูนะด้วยความเอ็นดูพอวางท้ายทอยเป็นไงล่ะพอมืออยู่ที่นี้ก็เรียบร้อยก็หอมเลยทีนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะเอามือวางที่ค้างไว้แล้วเนี่ยหน้าตรงเงยเนี่ยเด็กจะก้มหน้าไม่ได้แล้วเอามือวางที่ค้างแล้วเอามืออีกข้างนึงอยู่ที่ท้ายทอยนะท้ายทอยหรือท้ายศีรษะนะไปไหนไม่รอดแล้ววิ่งไม่ได้แล้วฟะกับบะละฮูและท่านนบีทำการจูบท่านเซนฮุเซนทำการจูบหลานของท่านวะกอละและท่านนบีก็กล่าวว่าฮุไซนุมมินนีวะอะนะมินฮุไซนินฮุไซนุมมินนีฮุเซนมาจากฉันไอมินนัสลีมาจากเชื้อสายของฉันว่าอานามินฮุเซนินและฉันก็มาจากฮุเซนไออานามินมายูฮิบบูและฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่รักฮุเซนผู้ที่รักท่านฮุเซนอะฮับบัลลอฮุมันอะฮับบะฮุเซนันขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักผู้ที่รักท่านฮุเซนขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักผู้ที่รักท่านฮุเซนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักผู้ที่รักท่านฮุเซนฮุเซนุนซิบตุนมินันอัสบาติท่านฮุเซนเนี่ยซิบตุนเป็นหลานคนหนึ่งมินันอัสบาตจากบรรดาลูกหลานทั้งหลายซิบตุนแปลว่าหลานฮาฟีดุนกะหลานถ้าหลานจากทางแม่เรียกว่าซิบตนนะหลานจากทางแม่คือเป็นหลานจากลูกสาวเรียกว่าซิบตนเพราะว่าท่านฮุเซนเป็นลูกของใครครับลูกของท่านหญิงฟาติมาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเกิดว่าเป็นหลานที่มาจากพ่อคือหลานที่มาจากลูกชาย
เรียกว่าฮาฟีดอนฮาฟีดอนเนี่ยหลานที่มาจากลูกชายถ้าหลานมาจากลูกสาวเรียกว่าซิบตอนนะดังนั้นท่านซินาซันฮุเซนเนี่ยเป็นหลานท่านนบีจากท่านหญิงฟาติมาลูกสาวเลยเรียกว่าซิบตอนี่ผู้เป็นหลานทั้งสองนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพอบางแยกระหว่างซิบตอนกับฮาฟีดอนนะحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان مثله رنجان تتان سفيان سفيان الثوري مثله أي مثل ما روى يحيى بن سليم رنجان เหมือนกับที่ยะฮยาบุสลีมได้ทำการรายงานมาเลยนะท่านยะบุสลีมก็หะดีษที่ผ่านมานั่นแหละ حدثنا يحيى بن سليم العبد الله بن عثمان ابن خثيمรายงานเหมือนกับหะดีษบทนี้เลยนะซึ่งท่านอิบนุมาญะห์ก็ต้องการดึงสายรายงานมาเพื่อจะมาสำทับรายงานมาสำทับเสริมนะฮะว่ามีสายรายงานหนึ่งฮัดดะษนันฮะซันุบนุอาลียันอัลคอลลาลวะอาลียุบนุมุงซิรีกอลาทั้งสองคือท่านฮะซันบุตรอาลีและท่านอาลีบุตรมุงซิรเนี่ยได้กล่าวว่าฮัดดะษนาอบูกัสซานะดะฮรอซับดอบูกัสซานحدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن سبيح مولى أمي سلمة จากท่านสุบัยสุบัยเนี่ยผู้ที่เคยเป็นทาสของท่านหญิงอุมมุสลามะนะทาสเวลาถูกปล่อยเนี่ยนะถูกปล่อยเนี่ยคนนั้นทาสคนนั้นเรียกว่าเมาลาทาสที่ถูกปล่อยเป็นอิสระนะเรียกเมาลาถ้าทาสของหญิงอุมมุสลามะถูกปล่อยเป็นอิสระคนนั้นเรียกว่าเมาลาอุมมีสลามะนะซุบัยรายงานอันไซดิบนีอัรกอมท่านซิบุดอัรกอมเป็นซอฮาบะห์กอลาท่านซิบุดอัรกอมได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวลิอาลียันกล่าวกับท่านอาลีวะฟาติมะตะท่านฟาติมะวัลฮะซานีท่านฮะนะซันวัลฮุซัยนีและท่านฮุซัยนสุดกล่าวว่าอานาซินมุนลิมันซาลัมตุมฉันเนี่ยนะฉันเนี่ยซินมุนซินมุนก็คือผู้ที่ทำการประนีประนอมฉันจะเป็นผู้ประนีประนอมลิมันซาลัมตุมคือเป็นมิตรกับผู้ที่พวกท่านทำการประนีประนอมกับผู้ที่พวกเจ้าเนี่ยพวกท่านท้องกับพี่น้องพวกท่านคือใครเนี่ยท่านอาลีท่านหญิงฟาติมาฮะซันฮุเซนฉันเนี่ยจะทำการปณิปนอมกับเขาปณิปนอมให้เกิดความสันติกับเขากับผู้ที่พวกเจ้าเนี่ยได้ทำการปณิปนอมพวกเขาวะฮารบนและฉันก็จะทำการรบฮารบนเนี่ยเป็นอิเซมัสตัดแต่ความหมายเซมฟาแอนฮารบนไอมูฮาริบนฉันจะทำการรบลิมันฮารบตุมกับผู้ที่พระเจ้ารบกับพวกเขาใครที่ทำการรบกับครอบครัวของเชนเซนาอาลีนิฟาติมาเราสู้บอกฉันก็จะรบพวกเขาด้วยนะใครที่พวกเจ้าเนี่ยได้ทำการปณีปนอมอยู่ยังกสันติฉันก็จะปณีปนอมด้วยเหมือนกันفضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما فبصرت عمار بن ياسر رضي الله عنهما حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال تن عثمان بن ابي شيبه لتن علي محمد قال تن صدق وحدثنا وكيع حدثنا سفيان كاسم الثوري عن ابي اسحاق จากท่านอบีอิสฮากอันฮานีอิบนีฮานีจากฮานีบุตรฮานีอันอาลียิบนีอบีตอลิบจากท่านอาลีตอลิบกล่าวท่านอาลีได้กล่าวว่ากุนตูจาลิซันฉันเนี่ยได้ทำการนั่งอิงดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งณท่านนบีฟัสตะซะนาอัมมารุบนุยาซิรินแล้วท่านอัมมารบุญยาซิดก็ทำการขออนุญาตคือขออนุญาตให้เข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซะนูละพวกท่านทั้งหลายจง
อนุญาตให้กับอัมมาดบุตรยาซิดเข้ามานะเพราะท่านทั้งหลายพระรอซูลเนี่ยนั่งกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยในนั้นมีท่านอาลีอยู่ด้วยท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงอนุญาตให้อัมมาดบุตรยาซิดเข้ามาแล้วท่านนบีก็กล่าวว่ามัรฮะบันบิตตอยยิบมุตอยยิบมัรฮะบันฉันขอต้อนรับมัรฮะบันฉันขอต้อนรับถ้าแปลเป็นศัพท์ไทยเนี่ยขอต้อนรับความหมายมัรฮะบันก็คือเราเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยอยู่ตามสะดวกสบายนะทำตัวตามสบายเลยแสดงว่าต้อนรับละนะทำตัวตามสบายเลยสถานที่นี่กว้างขวางสำหรับท่านอยู่ตามสบายเลยมัรฮะบันขอต้อนรับบิตตอยยิบีไออัตตอฮิรีผู้ที่สะอาดอันมุตอยยิบีไออันมุตอฮารีผู้ที่ถูกทำให้สะอาดผู้ที่ถูกทำให้สะอาดเขาสะอาดเพราะอะไรเพราะหลักการศาสนาเนี่ยท่านอัมมาร์บุตรยาซิดเนี่ยท่านปฏิบัติตามหลักการของศาสนาท่านเลยเป็นผู้ที่สะอาดนะคนที่ปฏิบัติตามศาสนาเป็นผู้ที่ตอยิบผู้ที่สะอาดและหมุตอยับและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทำให้เขาสะอาดด้วยนะหมุตอยับคือมุตอฮัรผู้ที่ถูกทำให้สะอาดถูกทำให้สะอาดโดยใครครับโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลุลลอฮ์ได้ทำการยกย่องฮัดดะษนานัสรุบนุอาลีอันฮัดดะมียูอันจะฮดะมียูฮัดดะษนาعثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني قال تن هاني بكون هاني ذكر ودخل عمار على علي تن عمار بجسد ده تمكن كاو بها تن سنا علي فقال علي تن سنا علي كاو مرحبا بالطيب المطيب شن ขอต้อนรับผู้ที่สะอาดและถูกทำให้สะอาดสมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลเพราะว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามูลิอะอัมมารุนอีมานันอิลามุชาชิฮิอัมมารถูกเต็มอัมมารเป็นผู้ที่ถูกเต็มคือเป็นผู้ที่ถูกเต็มเปี่ยมอีมานันเต็มเปี่ยมไปด้วยกับอีมานอีมานเป็นตัมยิซนะอิมานเป็นดัมยิสไม่ใช่เป็นอุลุบีอัมมาร์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเต็มเปี่ยมไปด้วยกับอีมานนะด้วยกับอีมานอิลามูชาชีฮีอิลามูชาชีฮีไปยังมูชาชีฮีมูชาชีฮีเนี่ยก็คือบรรดาข้อต่อของกระดูกข้อต่อของกระดูกนะนี่บอกว่าบรรดาปลายนิ้วและข้อนะและบรรดาปลายนิ้วท่านอัมมัดและบรรดาข้อกระดูกท่านอัมมัดบรรดาปลายนิ้วของท่านอัมมัดบรรดาข้อกระดูกนะข้อกระดูกท่านอัมมัดทั้งหมดเนี่ยอีมานเนี่ยนะเต็มท่านอัมมัดเลยจนกระทั่งถึงข้อกระดูกถึงปลายนิ้วและก็ข้อกระดูกมุชาชีฮีเนี่ยนะซึ่งเป็นการพูดเปรียบเปรยบ่งชี้ว่าโครงสร้างของท่านอัมมาร์เนี่ยเพราะข้อกระดูกเป็นโครงสร้างคนเราเนี่ยโครงสร้างของท่านอัมมาร์เนี่ยมีความสะอาดเป็นผู้ที่มีอีมานคือทั้งหมดท่านอัมมาร์มีอีมานข้อกระดูกทั้งหลายเต็มหมดเลยนะจนทั้งถึงข้อกระดูกทั้งหลายข้อกระดูกไหล่ข้อกระดูกหัวเข่าข้อกระดูกเอวข้อกระดูกข้อศอกนะเต็มหมดเลยนะเต็มหมดเลยฮัดดะษนาอบูบักรอิบนุอบีชัยบะตะฮัดดะษนาอุบัยดุลลอฮิอิบนุมูซาฮะตะฮวินอิสนัดทำการพินอิสนัดนึงอิสนัดนึงวะฮัดดะษนาอาลีอิบนุมุฮัมมัดวะอัมรุบนุอับดุลลอฮิทั้ง2รายงานนี้เนี่ยกอลาทั้งสองได้กล่าวทั้งสองได้ทำการกล่าวใครกล่าวผู้ที่กล่าวก็คือท่านอาลี
อาลีแล้วก็ท่านอัมอาลีกับอัมเนี่ยได้ทำการกล่าวรายงานฮัดดะซะนาวะกีอุนว่าท่านวะกีอได้ทำการกล่าวรายงานจะมีอันทั้งหมดทั้งหมด2รายงานเนี่ยคือรายงานแรกคือท่านอบูบักอิบนุอบีชัยบะท่านอุบัยดิลลาห์บุตรของมูซานี่รายงาน1รายงานที่2ท่านอาลีบุตรของมุฮัมมัดท่านอัมบุตรของอับดุลลาห์ทั้ง2รายงานจากท่านวะกีอทั้งหมดเนี่ยรายงานจากอัลอับดุลอาซีซอิบนีชิยาฮินอัลฮะบีบอิบนอบีซาบิตอันอาตออิบนยาซารอันอาอิชะตะกอลัตรายงานจากอาอิชะห์ท่านนางได้กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ทรงได้กล่าวว่าอัมมารุนท่านอัมมารบุตรยาซิดมาอูริดออิลัยฮิอัมรานีไม่ถูกนำเสนอกับท่านอัมมารนะอัมรานี2ประการนะมี2ประการด้วยกันจะไม่ถูกนำเสนอกับท่านอัมมารอิลลัคตารออัลอัรชะดามินฮุมาเว้นแต่ท่านอัมมารนั้นทำการเลือกอัลอัรชะดาไออัลอัสวะบะสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะหรืออัลอักหรืออัลอักรอบะอิลฮักสิ่งที่ใกล้เคียงไปยังความถูกต้องมากที่สุดมินฮูมาจากทั้งสองสิ่งนั้นมินฮามินอัมรอยนะท่านอัมมัดเนี่ยจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดได้นะเดี๋ยวคุณนี่ตอบว่านะفضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم والله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهماللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وتابع بيننا وبينهم من الخيرات واغفر وارحمهم وارحم الرحمين اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح أخلاقنا واصلح أفعالنا واصلح آبائنا وأبنائنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا اللهم ارزقنا حسن المتابعة للكتاب والسنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم